ว่าที่ผู้สมัครนะครับว่าที่สสบัญชีในชื่อของพรรคอนาคตใหม่ทารมคนประการนะครับเป็น1ใน11รายชื่อสสพรรคอนาคตใหม่ที่คุณศรีสุวรรณจรรยาร้องคัดค้านคุณสมบัติว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เป็นคุณสมบัติข้อห้ามตามนูนมาตรา98วงเล็บ3กับมาตราพรบประกอบนูนมาตรา42วงเล็บ3เนื่องจากตอนนี้ที่เข้าใจว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการของสื่อพิมพ์หรือสื่อใดๆนะครับคุณศรีสุวรรณยื่นทั้งคำร้องต่อกกต.เมื่อวันที่29เมษายนนะครับคราวนี้เราเมื่อวานนี้นะครับผมกับสมาว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ได้ไปแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยเอาบันทึกประจำวันอยู่ในนี้นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะส่งให้ทีมให้ดูนะครับที่ได้แจ้งความทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีกับคุณศรีสุวรรณนะครับในข้อหาถ้าจะเรียกแล้วเรียกว่ายื่นคำร้องอันเป็นเท็จเนื่องจากอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมมีบริษัทได้เลิกไปแล้วตั้ง5ปีเพราะฉะนั้นในวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์2562ซึ่งเป็นวันรับสมัครเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นมันยกเลิกไปแล้วคือไม่มีบริษัทนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันไม่มีซึ่งคุณศรีสุวรรณน่าจะตรวจสอบอย่างไรไม่ทราบแต่ว่าคำร้องเขานี่เท็จนะครับเรายืนยันว่าเท็จเราแก้ความเพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้นำเอกสารบันทึกประจำวันที่แจ้งความให้กับทางเจ้าพนักงานเจ้าที่ตำรวจนะครับเพื่อจะนำไปประกอบสำนวนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมายื่นเอกสารครับอันนี้คือบันทึกประจำวันนะครับอันนี้เป็นตัวบันทึกประจำวันนะครับส่งให้แล้วก็ผมเนื่องจากงานสอบสวนนี่เขาต้องการคำร้องที่คุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยยื่นกับปปส.เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ถ่ายเอกสารเพื่อนำให้พนักงานสอบสวนประเด็นจึงเรียนว่าทางเรานี่จริงๆไม่อยากจะมาโต้แย้งถ้ามันไม่เกินจำเป็นเพราะเราจะเป็นสสนี่ก็ต้องตรวจสอบได้แต่คุณศรีสุวรรณนี่ใช้เอกสารโดยเฉพาะของผมนะครับชัดเจนว่ามันบิดเอกสารเหล่านี้อยู่ในแฟ้มหนังสือรองบริษัทสำนักพิมพ์ถามพอเขาเลือกหยิบเฉพาะที่เป็นเขาเรียกว่าข้อบังคับบริษัทวัตถุประสงค์บริษัทแล้วก็เลือกหยิบเฉพาะที่บัญชีผู้ถือหุ้นแต่ไม่หยิบเอารอช.1คือแบบเลิกบริษัทมาใช้อันเนี้ยที่ต้องแจ้งความแล้วก็นำส่งเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมฮะเวลาที่หยิบพิจารณาในการรับรองส.ส.เนี่ยมันติดวันหยุดนี่มันมีเวลาไม่กี่วันผมจึงต้องใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ไม่ใช่การละลานอันนี้ไม่ใช่การที่จะไปปิดกั้นให้ใครตรวจสอบอันนี้คือใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองนะครับอันนี้ยืนยันว่าใน11คนนี้อย่างที่ผมเมื่อวานนี้ผมให้ข่าวไปว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจอาจจะใช้แบบฟอร์มของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ปิดบริษัทไปแล้วโดยชอบจดทะเบียนไปแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นบริษัทล้างวัตถุประสงค์ตรงเรื่องกิจการนักสืบพิมพ์หรือถือหุ้นสื่อหรือไม่ถือหุ้นสื่อแล้วแต่เป็นบริษัทล้างอันนี้ก็มี 2-3 ท่านอีกกลุ่มนึงคือขายหุ้นออกไปแล้วมีเอกสารขายหุ้นแล้วก็ยื่นเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือรับรองแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดคุณศรีสุวรรณจึงหยิบตรงนี้มาร้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่การแจ้งความแก้เกี่ยวเรายืนยันนะครับว่าเราจะทำเรื่องนี้ให้ปรากฏข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานนะครับในการที่ข้างหน้านี่คนที่ตรวจสอบคนอื่นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแล้วพวกเราจะอยู่ในเรียกว่าให้ตรวจสอบได้แต่อย่าเกินเลยอย่าก้าวล่วงสิทธิ์ของเราเกินไปโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับก็เลยเรียนให้สื่อมวลชนทราบแล้วเรื่องนี้นะฮะอนาคตใหม่ไม่ใช่คนเกเรแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะไปท้าตีท้าต่อยอันนี้คือการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเมื่อคุณกล่าวหาเขาแล้วเมื่อคุณลุกล้ำสิทธิ์เขาแล้วเขาตอบโต้กลับเนี่ยไม่ใช่เรื่องไปหาเรื่องก็เรียนสื่อมวลชนอย่างนี้เพราะว่าผมก็ต้องใช้สิทธิ์เพื่อจะให้สำนวนทั้งหมดนี้นะครับก็จะต้องเข้าไปสู่สำนวนที่คุณศรีสุวรรณจรรยาร้องผมนะครับอันนี้นำเข้าครบถ้วนแล้วต้องการให้กกต.นำไปประกอบการพิจารณาถูกต้องครับก็คือเนื่องจากว่าพอคุณศรีสุวรรณร้องเนี่ยฮะเราไปแจ้งความตำรวจก็ถามว่าเห็นคำร้องคุณศรีสุวรรณหรือยังเราก็ตอบว่ามันไม่เห็นเพราะมันกระชั้นเพราะเมื่อวานที่2คุณศรีสุวรรณน่าจะร้องวันที่29นะผมก็ไม่ได้รับมีโอกาสรับเอกสารแต่ด้วยความที่เราเป็นนักกฎหมายพอทราบอยู่30นี่ผมเอาเอกสารที่รับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยส่งกกต.ไปครั้งนึงแล้ว
แต่วันนั้นนี่บังเอิญมันรีบครับเพราะวันนั้นสัมมนาสสอยู่ที่ชลบุรีวันนี้ก็เลยทำเป็นหนังสือฝ่าหน้ามาแล้วก็ส่งให้ทางกกต.เรียบร้อยประกอบกับสำนวนนั้นตำรวจเขาต้องใช้เอกสารซึ่งใช้เยอะมากครับใช้ตั้งแต่การสมัครรับเลือกตั้งการเอกสารเยอะมากเพื่อจะดำเนินคดีนี้ว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยทำไมจึงยื่นคัดค้านทำไมจึงยื่นเพื่อจะให้เพิกถอนสิทธิ์ซึ่งตามนูนมาตราตามพระราชบัญญัติประกอบนูนมาตราพระราชบัญญัติประกอบนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี2561มาตรา151โทษแรงมากโทษจำคุกก็มีโทษปรับก็มีที่สำคัญโทษเพิกถอนสิทธิ์เพิกถอนสิทธิการดำเนินคดี20ปีอันนี้เขารู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเป็นเรื่องไม่จริงผมต้องโดนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเรียนว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็รีบมายื่นนะครับคู่นี้ก็เลยสายนิดหน่อยครับ